ลิปนี้จัดทำโดยคาชินะดูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนี่ต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆ นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับผมโดยไอซีรีส์ดูแล้วก็แนะนำพรีวิวหลังดูไลฟ์เนี่ยก็จะมีอาร์ติแฟกต์ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นนิโตะแล้วก็จะเป็นโกโร่แล้วก็จะเป็นอาวุธใหม่นะครับเรียงตามที่พวกคุณโหวตกันในสตรีมเมื่อวานนี้นั่นแหละเนาะโอเคครับเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยก็คือ Hux of Opulent Stream นะครับสิ่งที่คุณต้องรู้คือถึงแม้ข้อมูลมันจะเขียนเหมือนกันเป๊ะๆ เลยกับในที่เกนชินประกาศเมื่อวานนี้ของ Live Official อ่ะนะแต่มันยังไม่ 100% นะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งปักใจเชื่อซะ 100% ละกันแต่จริงๆคุณทำอะไรไม่ได้แล้วแหละคุณจะต้องรอก่อนคุณฟาร์มเลยไม่ได้เพราะของมันยังไม่มายังไงล่ะซึ่งมันจะมาในแพทช์หน้านั่นแหละเนาะก็หวังว่าเดี๋ยวพอมันแพทช์หน้ามาแล้วก็จะไปฟาร์มได้มาใช้งานกันแบบง่ายๆละกันและทีพออาร์ติแฟกต์ที่มันมีเบสเป็นดีเฟนส์นะหมีนะไม่เอานะถึงเวลาไปฟาร์มดรอปแต่แอทแทคอ่ะจะตีให้ตายเลยสำหรับเซตนี้ครับการใส่2ชิ้นเนี่ยเราจะได้พลังป้องกันหรือ defense มา 30% จะเหมือนกัน defender view เลยครับแต่เมื่อเราใส่4ชิ้นครับมันจะทำให้เราได้ stack curiosity ครับผม stack นี้ทำอะไรได้บ้าง stack นี้จะให้เรา2ค่าสถานะครับคือให้ defense หรือพลังป้องกันแล้วก็ geo damage หรือโบนัสความเสียหายดินนะครับ1 stack ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับสแต็กสูงสุดคือ4สแต็กหมายความว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสูงสุดของการเก็บสแต็กแล้วคุณจะได้ defense ที่ 24% แล้วก็จะได้ geo damage ที่ 24% เช่นกันนะครับสรุปผลรวมคือคุณจะได้ defense 54% กับได้โบนัสความเสียหายดินอีก24% สูงมากนะครับผมทีนี้วิธีการเก็บสแต็กก็ง่ายมากๆครับวิธีการก็คือคุณจะต้องทำการโจมตีให้โดนมอนสเตอร์ครับคือมันจะเป็นการโจมตีแบบไหนก็ได้นะเขาใช้คำว่า hitting นะครับคือจะเป็น E เป็น Q เป็น T ปกติทิ้งอะไรไว้ในสนามได้หมดเลยนะครับถ้าคุณอยู่ในสนามเป็นคน take field หมายถึงคนที่ใส่ artifacts นี้นะจะสามารถติด1 stack ได้ทุกๆ 0.3 วินาทีครับแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสนามมันจะติดได้ก็ต่อเมื่อเหตุผลแบบเดียวกันเป๊ะๆกับทางด้านบนเลยเพราะเขาใช้สัญลักษณ์ของมานะอันนี้ไม่ไฟนอลนะเขาใช้คอมมานะครับไม่ไฟนอลนะแล้วก็จะได้สแต็กมาทุกๆ3วินาทีครับโดยเงื่อนไขควรจะเหมือนกันนะพอเขาใช้คอมมาอันนี้ไม่ 100% นะครับแล้วก็สแต็กได้ทั้งหมด4ครั้งเท่ากันฮะหมายความว่าจะอยู่ในฟิลหรือจะเป็นซับ DPS ที่ออฟฟิลไว้อย่างออบิโดก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ระวังก็คือคุณปล่อยให้มันไม่ได้เก็บสแต็กเพิ่มจนผ่านไปถึง6วินาทีปุ๊บเนี่ยสแต็กจะลดลงครับโดยจะลดลงแค่1สแต็กต่อ1 6ก็6วินาทีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคุณก็สามารถเมนเทนจัดการอะไรเรื่องพวกนี้ได้เลยเอาเป็นว่าสลัดออเบโดนะถ้าดอกไม้มันอยู่ตลอดที่ฟิวมันไม่มีปัญหาหรอกส่วน DPS ก็อาจจะมีการต้องเก็บสแต็กใหม่สัก2สแต็กอะไรแบบนี้ถ้าคุณโรเทชันเพลินๆอะไรแบบนี้แต่จริงๆโต๊ะมันก็ทิ้งพี่เต่าไว้ได้อะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกทีนี้อาร์ติแฟกต์นี้จะเหมาะกับใครบ้างล่ะก็จะมีตัวละครที่เป็นธาตุดินและใช้ดิเฟนซ์เนาะซึ่งตอนนี้ก็จะมีทั้งอิโตโนเอลอัลเบโดโกโลเดี๋ยวขอไปดูก่อนยังไม่ได้เช็คเรื่องข้อมูลการทำการสกิลนะครับเอาว่าถ้ามันใช้ได้ดีเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ในตอนพูดถึงตัวโกโลและการว่ามันใช้ได้ดีนะครับแล้วทำไมดิเฟนซ์มันถึงคุ้มล่ะมันให้ 30% ใช่ไหมบวกกับว่าตรงนี้มันให้เราอีก 24% อ่ะเดี๋ยวผมจะกลิ้งลงไปให้ดูอะไรข้างล่างครับรอสักครู่หนึ่งอันนี้คือ possible substat low ครับ possible substat low หมายความว่าเวลาเราตี artifactแล้วมันได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ค่าสถานะไหนนะคุณจำกลาเดเตอร์สกับจำชิเมนาว่าได้ใช่ไหมครับที่คุณใส่2ชิ้นคุณจะได้แท็ก 18% ถูกไหมอ่ะสมมุติผมให้ tier 3เลย 18% เนี่ยมันเท่ากับประมาณ3ครึ่งของมูลค่าซับสแตทถูกไหมครับแต่ defense เนี่ยมันให้ประมาณ4ครึ่งอ่ะเกือบ5นะครับสำหรับมูลค่าซับแต่ที่เทียร์3เพราะมันได้ 30% ถูกไหมจริงๆมัน5ได้3อ่ะแต่ว่า5จะเป็น33ไงผมเลยแบบให้4ครึ่งแต่จริงๆมันคือเกือบ5เลยนะฉะนั้นหมายความว่าการที่คุณใส่ดิเฟนซ์มันคุ้มกว่าการใส่แอทแทคมากอยู่แล้วในเรื่องของการยำและก็ในเรื่องของการได้โบนัสพิเศษฉะนั้นไอ้พวกที่ได้แอทแทค 18% แล้วก็เป็นกลาดิเอเตอร์อย่างตัวโนเอลอันนี้ครับเฉพาะเจาะจงให้นะ
คุณจะได้ช่องกลาง 35% กับได้แอดแท็กที่ให้มาทำไมก็ไม่รู้ซึ่งมันจะไม่คุ้มค่าเลยถูกไหมหมายความว่าโนเอลมันก็ถูกบังคับย้ายมาเป็นเซตนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะค่าดิเฟนซ์มันคุ้มมากมันได้ที่ 6.6 ต่อ 1/7 แล้วถ้าคุณใส่เป็นเซตคุณได้30เลยแต่ถ้าเกิดได้แท็กเนี่ยคุณใส่เป็นเซต2ชิ้นคุณได้แค่18นะฉะนั้นต่อให้คุณเล่นเป็นเมนโนเอลคุณก็ต้องย้ายมาครับขอโทษด้วยแต่คุณต้องย้ายมาเพราะคุณไปหาช่องกลางเติมที่อาวุธเอาเนอะต่อไปอีกเซตหนึ่งก็คือ Ocean Hill Clam นะครับโอเคเซตเนี้ยดูจากหน้าตาก็รู้แล้วแหละว่ามันของโคโคมิแต่จริงๆแล้วมันใช้ได้มากกว่าโคโคมินะเดี๋ยวอธิบายเรื่องการทำงานให้ฟังก่อนละกันครับ2ชิ้นผลที่ทำได้ก็จะเหมือนกับไอตัวเซตเมเดนเลยคือคุณจะได้ Healing Bonus มา 15% นะครับแล้วก็ถ้าตัวละครของคุณที่ใส่เซตนี้อยู่นะครับไปทำการ Heal Party เนี่ยมันจะมีการสร้างตัว Sea Dry Foam ขึ้นมาผมยังไม่รู้เป็นตัวอะไรนะซึ่งจะอยู่3วินาทีครับแล้วไอ้3วินาทีที่ตัว C Dry Foam คือตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำการรวบรวมการสะสมของฮิวนะครับผม include overflow healing คือไอฮิวที่มันทะลุไปแล้วอ่ะก็ยังคงรับนะเก็ทไหมก็คือหมายความว่ามันคือฮิวเท่าไหร่ไม่รู้มันเอามาสะสมมาครับนะถ้าเลือดเต็มแล้วปกติฮิวเท่าไหร่มันก็เอามาสะสมให้ไม่เลยครับแล้วเมื่อครบระยะเวลา3วินาทีเนี่ยไอตัวซีดายเนี่ยจะระเบิดครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูครับผมโดยมีดาเมจเป็น 90% ของฮิลที่เราสะสมมาอ่ะหมายความว่าไงหมายความว่าสะสมเรื่องฮิลมาได้เท่าไหร่พอครบ3วินาทีปุ๊บมันระเบิดพอมันระเบิดเสร็จปุ๊บดาเมจที่ออกมาจะมีมูลค่าเท่ากับ 90% ของฮิลแค่นี้เลยง่ายๆทีนี้แล้วดาเมจมันเป็นดาเมจประเภทไหนล่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะไม่ทราบครับรู้อย่างเดียวคือเขาบอกว่ามันนับเป็นเหมือนการทำปฏิกิริยาธาตุประเภทพวกที่มันเป็น transformative เช่น electro charge superconduct แต่ไม่ได้ผลของ elemental mastery เรื่องตัวละครก็ไม่ได้ผลแล้วก็พวกที่เขียนว่า reaction damage bonus ต่างๆก็ไม่ได้ผลหมายความว่าอะไรโอเคผมอยากให้มองแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยการทำดาเมจประเภทปฏิกิริยาธาตุที่เป็น transformative นะครับก็คือที่มันไม่ใช่ vaporize กับ melt อ่ะเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมอนสเตอร์จะโดนดาเมจแบบเป็นตัวเลขตายตัวซึ่งขึ้นอยู่กับค่าเลเวลของตัวละครไปบวกกับค่า Elemental Mastery หรือความชำนาญธาตุที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตอนคำนวณเสร็จแล้วนะว่าได้เพิ่มเท่าไหร่แล้วก็ลด Defense Monster ครับ Defense ที่ลดเนี่ยคือไม่ผ่าน Defense ปกติของมอนสเตอร์แต่ผ่าน Defense ที่เป็นความต้านทานครับฉะนั้นหมายความว่ามอนสเตอร์มีต้านทานธาตุใดๆเท่าไหร่มันก็จะโดนปฏิกิริยาธาตุนั้นๆเบาลงแต่ไอเรื่องของ Defense ของมอนสเตอร์ไม่มีผลมีผลแค่ความต้านทานอย่างเดียวปัจจัยก็คือตอนที่เรารู้แล้วว่าอ๋ออย่างนี้หมายความว่าอาร์ติแฟกต์เซตเนี้ยมันจะทำดาเมจได้เหมือนกันแบบนี้เลยไม่สนค่าดิเฟนซ์มอนเตอร์แต่ดาเมจที่ระเบิดออกมาจากตัว C Dry Foam เนี่ยเป็นดาเมจธาตุอะไรหรือเป็นกายภาพอ่ะถ้าสมมุติเป็นเลขขาวแปลว่าเป็นกายภาพถูกไหมฉะนั้นหมายความว่ามอนสเตอร์ก็จะต้องโดนลดต้านทางกายภาพเพื่อให้โดนดาเมจตรงนี้แรงขึ้นถูกไหมครับแต่เราไม่รู้อะไรเลยนะมันอาจจะเป็นเลขขาวแต่ไม่น่าเป็นกายภาพก็ได้วิธีเช็คง่ายมากเดี๋ยวผมไปเช็คให้ก็คือก็ลองไม่ลดต้านกายแล้วก็ให้มันระเบิดตุ้มกับลองลดต้านกายแล้วให้มันระเบิดตุ้มเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเช็คให้ละกันนะครับผมกลับมาต่อที่อย่างนี้ฮิวทุกตัวใส่อันนี้ได้หมดเลยไหมพี่ตัวละครที่ฮิวหลายๆตัวพร้อมกันใส่ได้ฮะตัวละครที่ฮิวแค่ตัวเดียวย้ำนะฮิวแค่ทีละตัวไม่เวิร์กครับหมายทำไมถึงไม่เวิร์กล่ะคือสมมติเป็นเนี่ยคุณฮิว 4-5,000 ละกันคุณไปยืนเนี่ยคุณยืนได้3วิใช่ไหมวิ1ฮิวทีนึงคุณอาจจะฮิวเพื่อนได้5,000ละกันคุณฮิวเพื่อนได้ 5,000 3วินาทีก็ 15,000 นะครับดาเมจก็คือ 90% มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นกลับกันตัวละครที่กดแล้วฮิวเลยเช่นบาบาร่าจีนไอ้พวกนี้พอกดอัติปุ๊บเปรี้ยงคุณอาจจะฮิวคนละ10,000แต่คุณ14,000ตัวไงครับ14,000ตัวหมายความว่าอะไร14,000ตัวหมายความว่า C Dry Foam คุณน่ะเต็มแม็กซ์เลยครับเพราะแม็กซ์มันอยู่ที่ 30,000 แล้วได้พวกตัวละครที่กดแล้วฮิวเปรี้ยงเลยอ่ะเหมาะกับเซตนี้มากครับแต่จีนมันใส่สีลมดูดีไงนะแต่ว่าเซตนี้ก็ดูเป็นอีกทางเลือกนึงได้เลยนะครับสำหรับจีนนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเรื่องจีนนะครับฉะนั้นตัวละครที่มันสามารถสะสมฮิวได้เร็วๆเช่นโคโคมิชิชิอันติเน้นนะอันตินะอีไม่ได้นะมันแค่3วินะชิชิอันติโคโคมิจีนันติบาบาร่าอันติโอ้ยพวกนี้ดีหมดฮะแต่ถามว่าตัวไหนใส่แล้วคุ้มจริงๆเนี่ยนอกจากโคโคมิอ่ะนะเดี๋ยวผมไปเช็คให้เดี๋ยวผมไปลองดูให้ตอนอาร์ติแฟกซ์มันมาแล้วกันเพราะว่ายังไงผมก็ต้องลงบ่อนฟาร์มมาให้ทุกคนกันดูกันอยู่แล้วด้วยแหละยังไงก็รอก่อนแล้วกันนะครับเรื่องนั้นทีนี้ไอตัว C Dry Foam เนี่ยพอมันระเบิดแล้วยังไงต่อ
พอมันระเบิดปุ๊บผ่านไป 0.5 วินาทีเราถึงจะสามารถเรียก C-Difoam อันใหม่ขึ้นมาได้ครับเพราะว่ามันจะมีคูลดาวน์ในการสร้างตัว C-Difoam เขาใช้คำว่า produce นะคือสร้างนะอยู่ที่ 3.5 วินาทีพอมันเกิดมามันสะสมจำนวนฮิวครบ3วินาทีแล้วก็จบแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าพอมันขึ้นมาแล้วครบ 30,000 ปุ๊บมันจะระเบิดเลยไหมแต่ที่เขาบอกมาก็คือว่าเอาเป็นว่าถ้ามันระเบิดหรืออะไรก็ตามอ่ะมันอยู่ได้ทุกๆ 3.5 วิก็แล้วกันมันจะสร้างอันใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็จะมีข้อบังคับอีกหนึ่งอย่างก็คือ This effect can still be triggered even when the character who is using this artifact set is not on the field ก็คือไม่ต้องอยู่ในฟิลก็ได้ถ้าฮิวได้คือจบเช่นโคโคมิไม่มีอันเตะใช่ไหมโคโคมิสมมติคุณไม่เล่นสายยืนเตะแล้วกันคุณเล่นสายฮิวอย่างเดียวคุณกด E ทิ้งไว้สลับตัวได้เลย ก็ทริกเกอร์ได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่แรงมากเพราะว่ามันจะฮิวเป็นทีละตัวเนาะมันจะไม่แรงมากในเรื่องนั้นทีนี้มันจะมีอีกอย่างนึงคือเขาบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับคุณจะเล่นตี้ฮิว4ตัวล้วนใส่โอเชียนฮูแคลมไม่ได้เพราะเขาบอกไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถมีได้สูงสุดแค่1อันเท่านั้นนะครับก็คือเขาเขียนไว้เพื่อบอกชัดเจนเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเองน่ะใช้ตัว UC ตัวใส่ artifact นี้4เซตแล้วก็ไม่ได้นะเพื่อนประมาณนั้นแต่เอาจริงๆผมก็ไม่ทราบนะว่าเอาเข้าตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าอ่ะนะก็ค่อยว่ากันละกันในเรื่องนั้นนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง description อย่างที่บอกนะครับพี่นี้แล้วจะรู้ยังไงว่าดาเมจมันคุ้มไหมเขาบอกว่าฮิวสะสมสูงสุดได้ 30,000 ละกันคือโคโคมิมันถึง 30,000 ได้แหละอ่ะสมมติคุณฮิวสะสมไป 30,000 ไม่ทำดาเมจที่ 90% ใช่ไหมสมมุติว่ามันไม่คิดเรื่องต้านทานกับดีเฟนซ์ละกันนะครับก็ 90% ของ 30,000 จะเท่ากับ 20,000 แต่ประเด็นคือไอ้ 27,000 เนี้ยมันจะต้องถูกหารตามจำนวนวินาทีที่คุณจะต้องเก็บค่าฮิวสะสมนะครับฉะนั้นหมายความว่าพอมันหาร4ออกมาแล้วเนี่ยดาเมจมันตกออกมาที่ 27,000 ใช่ไหมเมื่อกี้นี้หาร3ก่อนนะเพราะว่าเอ้ย 90% ก่อนนะ 90% ของนี้นะเสร็จปุ๊บกูต้องมาหาร4ต่อเพื่อหาดาเมจที่มันเพิ่มเติมมาต่อวินาทีดาเมจที่เพิ่มมาต่อวินาทีเท่ากับ 6,750 ครับถามว่าคุ้มไหมที่จะใส่เซตนี้สำหรับโคโคมินะผมก็ยังตอบคำเดิมครับคุ้มฮะมันแรงฮะมันหมายความว่าในช่วงเฟสที่โคโคมิคุณยืนเตะอยู่เนี่ยมันจะมี DPS เพิ่มมาที่ 6,750 เลยคำว่า DPS คืออะไรดาเมจต่อวินาทีจริงๆคำว่า DPS มันคือ damage per second นะไม่ใช่ตัวยืนฟิลนะฉะนั้นหมายความว่า DPS ของตัวโคโคมิจะเพิ่มมาที่ 6,750 ต่อวินาทีทันทีครับโอ้โอดีครับผมถึงบอกครับว่าโคโคมิมันจะแปลงร่างถ้าเกิดว่ามันเจอ artifact นี้เข้าไปครับมันเดิมเหมือนคุณจะตีได้ประมาณ2ทีเฉลี่ยนะ2ทีครึ่งต่อ1วินาทีหรือ2ทีมันจะกลายเป็นเหมือนคุณได้ตีแถมไปอีก1ทีครับถ้าคุณใส่ artifact เซตนี้แต่ว่ามันจะเบาลงกว่าเดิมแค่นั้นเองฮะเมื่อเทียบรวมไอ้ดาเมจระเบิดแล้วเนี่ยแต่ความพีคคือถ้ามอนเป็นมอนกลุ่มอยู่ติดกันหลายๆตัวมันจะไม่ใช่เรื่องแบบนั้นอีกแล้วครับเพราะดาเมจตอนระเบิดเนี่ยมันถึงเขาจะไม่ได้เขียนว่าเป็น AOE นะแต่คุณก็ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าการที่มันเขียนว่า explode มันควรจะเป็น AOE อยู่แล้วฉะนั้นคาดเดานะมันควรจะระเบิดได้ไม่ทำให้แก้ไขปัญหาเรื่องมอนกลุ่มของโคโคมิได้ดีมากครับทุกๆ4วินาทีจะมีดาเมจไซมอนกลุ่มโผล่ขึ้นมาประมาณ27,000ไม่ใช่ 30,000 ฉะนั้นอาร์ติแฟกต์เซตนี้ดีมากครับอ่ะย้ำให้แล้วกันตัวที่ฮิวไม่จำเป็นต้องอยู่ในฟิลก็ติดได้หมายความว่าถ้าฮิวคุณไม่ได้จะใส่โนเบสฮิวคุณสามารถใส่เซตนี้ได้แต่แนะนำเป็นตัวอินสแตนต์ฮิวเช่นบาบาร่าจีนชีชีเพราะอะไรบาบาร่าจีนมันสามารถติดดาเมจปุ๊บฮิวขึ้นมาปั๊มได้เลยฮิวที่เกินไปมันก็สามารถเอาไปบวกได้อยู่ดีฉะนั้นดาเมจมันก็จะแรงมากนะครับส่วนชีชีเนี่ยความโกงคือมาร์คครับมาร์คมอนคือฮิวครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันใช้ได้ผมยังไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์นะผมต้องไปเช็คก่อนนะเรื่องเมคานิกต้องไปเช็คนะเอาบอกว่าถ้าใช้ได้นะของชีชีไม่ชัวร์นะหมายถึงเรื่องมาร์คนะถ้ามันใช้ได้สมมุติคุณกดอัติโดนมาร์คทุกตัวตีทีเดียวก็ครบ 30,000 แล้วก็แค่รอคูลดาวน์ไงหมายความว่าการันตีเลยอัติชีชีนอกจากจะฮิวแล้วยังมีดาเมจเติมมาอีก 27,000 ทุกๆ4วินาทีโอ้โหสุดยอดไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับเอาว่ามันเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ดีมากผมตื่นเต้นกว่าอาร์ติแฟกต์เซตแรกอีกนะอาร์ติแฟกต์เซตนี้ผมรู้สึกว่าเออมันค่อยมาเติมดาเมจที่เรากำลังขาดกันหน่อยว่ะโอเคแต่ที่แน่ๆโคโคมิใช้ดีแน่นอนครับดูแค่รูปอาร์ติแฟกต์ต้องรู้แล้วว่ามันใช้ดีแน่นอนนะครับช่วยแก้ไขปัญหามอนกลุ่มได้เพราะมันควรจะระเบิดโดนมอนหลายตัวได้เพราะมันเขียนว่า explosion นะครับ explode นั่นแหละแล้วก็มันทำให้ไอ้เรื่องของฮิวเนี่ยมันดูมีประโยชน์ในอีกแง่มุมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่ม DPS ให้โคโคมิได้ดีด้วยเพราะว่ามันหารออกมาต่อวิแล้วมันก็ยังเยอะอยู่แต่ทีนี้ดาเมจเนี้ยมันจะเป็นดาเมจประเภทธาตุไหนหรือว่ามันจะเป็นดาเมจประเภทที่ขึ้นเป็นสีขาวแต่ไม่นับเป็นธาตุเลยก็ได้นี่ไม่ทราบก็ต้องว่ากันอีกทีละกันแต่ถ้าขึ้นเป็นกายภาพมอนการกายก็จะโดนเบาลงก็ต้องทำซุปเปอร์คอนดักนั่นเองนะฮะ
ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพรีวิว Artifact 2เซตใหม่หลังดูไลฟ์นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ้ออย่าไปแชร์ในกลุ่ม Genshin Impact Thailand นะครับเพราะว่ามันยังถือเป็นลีกอยู่นะครับข้อมูลถึงแม้ว่ามันจะมาตรงกันแล้วก็ตามแต่ว่ามันยังไม่ 100% อ่ะฉะนั้นข้อมูลมันยังถือเป็นลีกอยู่ถึงแม้ description มันจะเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มาจากตัว Genshin Impact Thailand นะผมเอามาจากฮันนี่เพราะว่าผมถนัดดูในฮันนี่มากกว่าบวกกับข้อมูลบางอย่างผมต้องหยิบมาจากฮันนี่เพื่อมาพูดไงฉะนั้นก็ถ้าใครมีน้ำใจจะช่วยแชร์ก็ขอบคุณมากๆครับแต่อย่าไปแชร์ในกลุ่มลับเพราะว่ามันผิดกฎเขาเนาะเราก็ต้องรักษากฎเขาด้วยนิดนึงสำหรับรอบหน้าก็จะเป็นตัวละครแล้วนะครับก็เดี๋ยวไล่ทำให้วันละ1ตัวละกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกลางคืนผมแข่งทุกวันเลยนะวันเสาร์ก็จะเนี่ยก็คือวันนี้แหละนะครับก็จะมีแข่งต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะแข่งต่อเหมือนกันสำหรับลีกอภิพิสดารต่อยหมีกับคู่คักเนี่ยนะยังไงก็แวะมาดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนบ๊ายบาย